สวัสดีครับพบกับ Dart Daily Channel นะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของ Dart Music Shop นะครับรีวิวสินค้านะครับก็จะเป็นกีตาร์โปร่งนะครับตอนนี้เป็นยี่ห้อ Yamaha นะครับเป็นรุ่น JR2S นะครับตัวนี้มันจะมีรุ่นใกล้เคียงกันนะครับก็คือ JR2 ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น JR2S นะครับความแตกต่างกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยยกเว้นนะครับไม้หน้านะครับไม้หน้าตัวนี้จะเป็น solid นะครับก็คือไม้แท้นะครับตัว2 JR2S นะครับได้ไม้แท้แต่ถ้า JR2 ธรรมดานะครับจะเป็น laminate นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับแล้วก็ส่วนสเปครายละเอียดนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปเนาะครับเริ่มกันด้วยภาคตีคอร์ดนะครับเสียงภาคตีคอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับเราไปเสียงภาคเก่านะครับประมาณนี้นะครับฟังเสียงภาคปิกกิ้งนะครับโดย3ภาคก็จะประมาณนี้นะครับไล่สเปคการนิดนึงนะครับไม้หน้านะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับนี่คือ JR2S นะครับไม้หน้าได้เป็นไม้โซลิดนะครับหรือว่าไม้แท้นะครับตอนนี้คือไม้สปูดนะครับส่วนไม้ข้างนะครับและไม้หลังนะครับคือไม้มาฮอกกานีนะครับมาฮอกกานีนะครับคอนะครับตัวนี้ได้เป็นไม้นาโต้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยามาฮ่านะครับก็ส่วนประกอบของไม้หลังหรือคอเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นไม้นาโต้นะครับของยามาฮ่านะครับส่วนนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวสะพานตรงนี้นะครับตัวปิดจะเป็นไม้โรสวูดนะครับไซส์นะครับตัวนี้จะเป็น 3/4 นะครับจะเป็นไซส์ขนาดแบบสายทราเวลนะครับสายพกพาสายแคมป์สายเที่ยวนะครับก็เบาๆนะครับพกพาเดินทางเล่นได้สะดวกสบายนะครับหรือนะครับเด็กสามารถใช้ฝึกใช้เล่นได้นะครับถึงขั้นระดับมืออาชีพนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่กีตาร์ราคา 2-3,000 นะครับนี่คือแบรนด์ที่การันตีนะครับว่าเป็นของดีอยู่แล้วนะครับและสเปคที่ให้มานะครับนี่คือระดับมืออาชีพที่ใช้เล่นกันนะครับตัวนี้ราคานะครับจะไม่เกิน 7,000 บาทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,400 นะครับณปัจจุบันนะครับ
ต้องดูราคานะครับของปัจจุบันนะบางทีเนี่ยหลายๆท่านนะครับมาดูคลิปแล้วมันผ่านมานานแล้วนะครับคิดและเข้าใจนะครับว่าราคาจะเป็นราคาเดิมอันนี้ทางร้านแจ้งเลยนะครับว่าทุกๆร้านนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนการผลิตนะครับมีการเปลี่ยนนะครับราคาส่งก็จะทุนสูงขึ้นนะครับราคาหน้าร้านก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามนะครับแต่ละร้านก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับแต่ราคาก็จะไล่เลี่ยกันนะครับส่วนของแถมก็อยู่ที่แล้วแต่ร้านนะครับว่าจะได้ของแถมตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับถ้าสำหรับใส่สะพายยืนเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตัวนี้มีหมุดใส่สะพายมาให้นะครับเป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนการเคลือบนะครับบอดี้นะครับจะเป็นการเคลือบใสนะครับเคลือบใสหรือเคลือบเงานะครับก็คืออันเดียวกันนะครับกีตาร์นะครับจะมีการเคลือบอยู่2แบบนะครับแบบใสแบบเงานะครับกับอีกแบบนึงคือแบบด้านนะครับโอเคตอนนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับหรือสาระอื่นๆนะครับก็สามารถเชิญชมได้นะครับภายในช่องเราจะมีสาระหรือมีสิ่งอื่นๆนะครับที่แนะนำกันอีกนะครับภายในช่องเนาะถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าประเภทดนตรีนะครับใต้คลิปนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับหรือแม้แต่คลิปนี้นะครับที่เป็นเรื่องดนตรีนะรายละเอียดนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ของแฟนเพจ Facebook นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามหรือค้นหาสินค้ากันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สอบถามเรื่องอื่นๆนะครับเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับว่า อยากได้ความรู้หรืออะไรยังไงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะครับอะไรที่เรารู้นะครับแล้วก็เราจะเอาข้อมูลมาบอกมาแชร์กันแบบนี้เรื่อยๆเนาะนะครับส่วนสินค้านะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกประเภทเลยที่เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสินค้าของเรานะครับไม่เป็นตัวโชว์ไม่เป็นตัวลองนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องสภาพ 100% นะครับสินค้าที่คุณได้มาเนี่ยจะผ่านมือคนเดียวคือมือของผมนะครับที่ผมจะมา QC ให้นะครับมาเซตอัพคอให้นะครับให้เล่นง่ายเพื่อเล่นง่ายสบายมือนะครับมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าซื้อกับร้านผมนะครับผมเซตอัพคอให้แน่นอนนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผมฝากด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ